สวัสดีครับผมกิตนะครับพบกันอีกครั้งวันนี้เราจะคุยกันถึงไม้ฟอกอากาศอีกตัวนึงครับเปลี่ยนจากอากาเว่เป็นสับปะรดสีบ้างนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นสับปะรดสีตัวเล็กนะครับสายพันธุ์ที่เขาเรียกว่าทีนแลนเซียหน้าตาเป็นแบบนี้ครับทีนแลนเซียเนี่ยเป็นสับปะรดสีและถือว่าเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายไม่งองแงนะครับแยกออกมาวางเฉยๆเขาก็สามารถอยู่ได้แล้วโดยให้น้ำอาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งมีเครื่องปลูกรองอยู่บ้างแค่นี้เขาก็โอเคแล้วครับสามารถแยกหน่อให้หน่อกับเราเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็มีดอกสวยงามเดี๋ยวผมให้ดูรูปดอกและนี่คือดอกของเขานะครับใบที่อยู่ที่ยอดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็มียอดมีดอกสีม่วงยื่นออกมาสวยงามน่ารักดีครับเราเรียกสับปะรดสีนะครับซึ่งสับปะรดสีนี้มีมากมายเป็นพันชนิดนะครับเมื่อแยกออกมาเป็นทีรันเซียแล้วเนี่ยก็ได้อีกประมาณ600กว่าชนิดด้วยกันนะครับเราก็เลือกเอาเฉพาะที่ปลูกง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงมาคุยกันเจ้าทีรันเซียตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นไม้เขาเรียกว่าเป็นไม้รากอากาศคือเราสามารถจะแยกหน่อของเขาเนี่ยใส่เหล็กใส่ไม้ใส่ตะกร้าแขวนหรือวางไว้ในที่ลำไรนะครับเขาก็สามารถอยู่ได้ครับเขาก็หายใจแล้วก็ดูดออกซิเจนคายคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าดูดคาร์บอนไดออกไซด์คายออกซิเจนเนี่ยได้ทางใบเพราะฉะนั้นรากเขาเนี่ยเป็นส่วนประกอบน้อยมากเครื่องปลูกจึงน้อยภาชนะในการปลูกก็ง่ายนะครับยังเป็นสามารถประดับบ้านได้ทุกๆห้องที่เราต้องการอย่างอันนี้เนี่ยแล้วก็วางเล็กๆจิ๋วๆเอาไว้ที่โต๊ะอย่างที่ผมบอกก็สวยขึ้นโต๊ะผมมักจะมีต้นไม้วางอยู่ที่บนโต๊ะรอบๆตัวตลอดเดี๋ยวผมจะไปแนะนำการแยกและการปลูกดูนะครับอย่างต้นนี้เนี่ยนะครับมองดีๆด้านข้างจะมีหน่อเล็กๆเขาจะมีหน่อเกิดออกมาด้านข้างแบบนี้นะครับปล่อยให้โตสักหัวนิ้วโป้งสวยๆแล้วเราก็สามารถแยกออกมาได้ครับและนี่คือที่ผมใส่ถ้วยเห็นไหมครับเป็นถ้วยเขาเรียกอะไรถ้วยเจลาไนเนี่ยนะครับใส่แค่มะพร้าวสับแล้วก็รองด้วยขุยมะพร้าวนิดหน่อยเนี่ยนะครับมีแสงแดดลำไรแค่นี้เขาก็อยู่ได้แล้วครับสามารถประดับบ้านได้ในมุมต่างๆนะครับที่มันมีแสงเพียงเล็กน้อยหากท่านชื่นชอบการปลูกต้นไม้รักดอกไม้รักบ้านและการตกแต่งสวนชอบที่จะปรับแต่งหรือซ่อมแซมสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยตนเองหรือแม้แต่การทำอาหารและการท่องเที่ยวผมมีเรื่องราวต่างๆที่เข้าใจได้ง่ายๆในแบบของผมและสามารถทำได้ทุกๆคนให้ท่านได้เลือกชมที่ช่องพ่อบ้าน DIY by กิตครับขอให้พิมพ์ DIY by กิตตามนี้นะครับ DIY by กิตจะเว้นวรรคหรือติดกันก็ได้ใน Google ครับหรือตามนี้ครับ e34home #ก่อนนะครับ #e34home หรือ e34home จะพิมพ์ติดกันหรือเว้นวรรคก็ได้ครับเซิร์ชใน Google ท่านจะได้พบกับช่อง DIY by กิตและผลงานอีกมากมายที่ผ่านมาครับและอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมจะลื้อให้ดูนะครับว่าผมปลูกด้วยอะไรบ้างเนี่ยนะครับถ้าเราถอนขึ้นมาปุ๊บมันจะเห็นนะครับว่าเป็นเครื่องปลูกที่ง่ายที่สุดเห็นไหมครับข้างในเป็นมะพร้าวสับละเอียดนะครับก็เรียกขุยมะพร้าวตรงกลางนะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นมะพร้าวสับใหญ่รองให้คือจริงๆเขาไม่ได้ต้องการมะพร้าวสับหรือขุยมะพร้าวเลยครับเพียงแต่ว่าเอาใส่หนึ่งเพื่อความสวยงามสีสันนะครับแล้วก็ดันส่งเขาให้ตั้งอยู่แบบนั้นเท่านั้นเองเอาวางเดี่ยวๆแค่บนลวดเขาก็อยู่ได้แล้วครับเพียงแต่สเปรย์น้ำทุก 2-3 วันครับอันนี้นะครับเราสามารถดึงหน่อออกมาแบบนี้ครับแยกออกจากกันได้แต่หน่อนี้เล็กไปนิดนึงนะครับผมยังไม่ดึงให้แม่เขาเลี้ยงไปก่อนให้เขาโตกว่านี้แล้วก็ค่อยๆดึงออกมาส่วนหน่อนี้เนี่ยนะครับดอกเขาเพิ่งจะโรยราไปเห็นไหมครับก็เหี่ยวแบบนี้
น่ารักดีครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีดอกใหม่แทงขึ้นมาในช่วงหน้าหนาวครับเมื่อเราแยกหน่อแล้วนะครับผมจะลองปลูกให้ดูสัก 2-3 แบบนะครับอันนี้ผมมีถ้วยกาแฟมักกาแฟเก่าๆอยู่เนี่ยครับผมก็ลองด้วยมะพร้าวสับใหญ่เพื่อให้ความชื้นของเขาเพราะว่าผมไม่ค่อยได้โรยนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวจากนั้นเนี่ยก็เลือกเอาหน่อที่เราเห็นว่าเหมาะสมกับภาชนะมาใส่แบบนี้ครับแค่นี้ก็มีทิเลนเซียประดับโต๊ะอาหารประดับข้างหน้าต่างประดับห้องน้ำได้สวยงามแล้วครับสเปรย์น้ำให้เขาประมาณ 2-3 วันครั้งนะครับแล้วจะปลูกในแบบที่2นะครับเราก็หาถ้วยสวยๆนะครับเป็นถ้วยแก้วร้านทุกอย่าง20บาทนะครับอันนี้ผมได้มาในราคาที่ไม่แพงนะครับเราจะวางแบบนี้ครับน้ำให้รอบๆแบบนี้นะครับพอโดนน้ำเขาก็จะเขียวขึ้นมาแล้วก็ได้ความน่ารักแบบนี้เห็นไหมครับเราสามารถจะไปตั้งบนโต๊ะอาหารในบ้านนะครับในห้องน้ำในห้องนอนได้สบายเป็นไม้ฟอกอากาศเล็กๆแล้วก็ดูสดชื่นดีครับไหนๆทำแล้วก็อีกสักแบบนึงครับแก้วนี้ก็20บาทเหมือนกันนะครับถ้าเราหาซื้อดีๆเนี่ยแก้วพวกนี้ก็ไม่แพงครับผมใช้มะพร้าวสับใหญ่แบบนี้นะครับวางเพื่อประคับประคองเขาให้ตั้งในแบบที่เราต้องการก็เรียบร้อยครับนี่นะครับเราก็สามารถเอาไปประดับตามที่ต่างๆได้ตามโต๊ะอาหารในสวนที่แดดลำไรได้นะครับอันนี้ก็วางไว้ในบ้านได้ที่มีแดดส่องถึงในระดับหนึ่งนะครับประมาณสัก 4-50% เขาก็อยู่ได้สวยแบบนี้ครับคลิปนี้ก็เป็นไม้ฟอกอากาศเดซิลี่ต้นที่4นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับขอบคุณมากที่ติดตามชมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบก็แชร์ไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ